เอ้นี่คุณชนผมหรือผมชนคุณกันแน่เนี่ยก็คุณเบรกไม่ให้สัญญาณนี่ดาเอ๊ะอะไรล่ะศาสตร์หรือยังไงเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวอะไรกันครับชนท้ายผมเนี่ยอ๋องั้นขอใบอนุญาตหน่อยครับขอบคุณด้วยครับไม่มีแล้วค่ะฉันเพิ่งกลับจากนอกอ่ะยังไม่ได้ทำเลยไม่มีใบขับขี่แล้วขับรถได้ยังไงอ่ะนั่นสิงั้นผมต้องเอารถคุณไปโรงพักเชิญตามสบายเลยค่ะผมบอกแล้วไงว่ามีอะไรให้โน้ตไว้ไม่ต้องต่อเข้ามาพูดไม่รู้เรื่องหรือไงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเข้าไปเองขึ้นทุกวันเลยนะทำไมจะเสียเวลาพูดกับฉันสักนิดนึงน่ะมันจะเสียดอกให้คุณสักกี่ดอกฮะผมกำลังทำงานแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นคุณทำงานก็ต้องหยุดสิแล้วถ้าเกิดฉันหรือว่าป๋าเนี่ยเกิดมีเรื่องคอขาดบาดตายขึ้นมานายจะทำยังไงแล้วนี่มีใครคอขาดบาดตายไปแล้วกี่คนแล้วผมจะช่วยอะไรได้บ้างไม่ทราบครับคุณเก่งเก่งจริงเลยปากน่ะนี่ในพิษนายอย่าลืมนะว่าที่นายเข้ามาทำใหญ่โตในบริษัทนี้ได้น่ะเพราะใครฉะนั้นนายควรจะระวังปากคำของนายเอาไว้มั่งถ้าฉันไม่มีเรื่องติดต่อกับนายอ่ะเหรอฉันไม่เข้ามาเหยียบในห้องนี้หรอกบังเอิญฉันขับรถไปชนกับเขาแล้วรถน่ะถูกตำรวจยึดไปฉันยังไม่มีเวลาไปเอาคืนพอดีเย็นเนี้ยต้องไปงานเลี้ยงที่เพื่อนเขาจัดต้อนรับฉันอยากให้นายขับรถไปส่งหน่อยนึงแล้วก็ต้องรอจนงานเขาเลิกด้วยขอโทษผมไม่ได้กินเงินเดือนตำแหน่งคนขับรถของบริษัทหรอกนะแล้วผมเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกจ้างส่วนตัวของคุณด้วยลูกจ้างบริษัทก็กินเงินเดือนของป๋าเงินของป๋าก็เงินของฉันจริงมากเธอหน้าขับรถให้ลูกสาวเจ้านายนั่งน่ะมันไม่เสียเกียรติตรงไหนหรอกฉันจะรอที่ห้องคุณกรองตอนเลิกงานน่ะเลทได้นิดหน่อยเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเราไม่ว่ากันเล่นองค์เป็นบ้าเลยคนอะไรก็ไม่รู้ทะเลาะกันมาอีกละสิท่าก็มีอย่างที่ไหนอะอาศัยไหว้วานแค่เนี้ยทำมาวอยกับแต่ใจเย็นๆนะคุณแต่จะเอาชนะใครสักคนมันต้องใช้เวลาขอโทษด้วยนะตอนนี้งานพิษเร่งจีเลยเมื่อกี้เจ้าของแบบก็มาโวยจะแบบไม่ได้พรุ่งนี้โอเคไม่เป็นไรค่ะพี่ทำงานไปเถอะไม่ต้องห่วงหรอกเอาไม่เจอกันวันเสาร์ก็ได้วีไม่โกรธนะโกรธได้ยังไงคะมีแฟนขยันอย่างนี้มีแต่จะสุขมากค่ะปากหวานอีกแล้วแล้วเจอกันนะจ๊ะหวัดดีจ้ะไปก่อนนะไปนะไปแล้วเฮ้ยตาสถาปนิกคนนี้เหรอที่ป๋าจะให้เธอแต่งงานด้วยอ่ะใช่ไหนขอดูหน้าหน่อยสิจะหล่อรึดขนาดไหนโหดูสิหน้าสงสารต้องทรมานทรกรรมเพราะแดดที่แท้เชียวเป็นไงเพื่อนหล่อมะปิ๊งมากอย่างเงี้ยนะน่าจะเก็บไว้กริ๊กสักคนเดียวนะ
จริงไหมอุ้ยไม่ได้หรอกแต่ก็ได้เอาตายสิยิ่งรักกันออกจีอ่ะคงหึงระเบิดเลยคงจะดีแต่หึงนะสิแฟนหรือเมียก็ไม่รู้ถามเขาเองสิเขาถึงขั้นไหนแล้วนี่ในพิษพวกเพื่อนๆฉันน่ะก็ชอบคนหล่อๆเห็นแล้วก็ชุ่มกระชวยดีพวกนี้น่ะเขาลูกสาวเศรษฐีมีอันดับทั้งนั้นนะเราเอาไปเปรียบเทียบกับแฟนนายดูให้ดีๆว่านายจะเลือกใครไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยนี่ฉันลืมสัมมนาคุณเขาบ้างนะตาลำบากลำบนมาส่งให้ไปเถอะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันเพื่อนฉันยังไม่กลับบ้านนะแต่คุณบอกแค่มาที่นี่นายยังกลับไม่ได้ฉันหิวข้าวเดี๋ยวกินแต่เหล้ากินข้าวก่อนฟังเพลงด้วยกันไปไหนนะกินข้าวแล้วฟังเพลงภาษาไทยชัดเจนหรือต้องให้แปลขอบคุณมากค่ะฮะมีอะไรไหมเรียบร้อยครับทุกอย่างไม่มีปัญหาพี่ดอนอ้าวนึกว่าจะไม่มาซะแล้วนี่มาคนเดียวเหรอวันนี้มากับนายพิษเขาขับรถมาให้อ๋องั้นเหรอนี่ยังไงถึงได้หิวคนโปรดของคุณลุงมาเที่ยวแบบนี้ก็รถของแต่เสียก็เลยวานเขามาส่งอ่ะนู่นมานั่นล่ะเป็นไงสมกระแตมะสมกันเป๊ะเลยเหมือนดอกฟ้ากับหญ้าแพร่คุณไปจอดรถถึงไหนลานจอดรถด้านนู้นนะสบายดีก็งั้นเอาอะไรกับคนเขียนแบบนั่นสิฉันก็นึกอย่างนั้นเหมือนกันอะเชิญข้างในดีกว่าdiamonds, bright, sparkling diamonds, but believe me, dear, when I say that he can be the world, but he'll never love you the way I who have no one must watch you. Dad, you are right. Go dancing wild, wrapped in the arms of somebody else. ผมว่าการกระทำนี้มันดีแล้วอะไรกันนี่เพิ่งจะตีหนึ่งกว่าป่าเองเด็กที่ไหนอ่ะสำหรับคนละใช่แต่สำหรับผมมันดึกแล้วโอ้แต่ถ้าเด็กมาทรมานทำไมก็ไม่รู้ให้พวกเราไปก่อนก็ได้ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวกลับได้นะมีนายจะรีบร้อนไปไหนไม่มีนายกับใครต่อที่ไหนอีกไม่มีอะไรแต่ผมรู้ขอบคุณใจมากขอบคุณครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ผมขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับเสียงดี
ีจริงเลยยอดไปเลยพี่ยอดจริงๆจริงดีมากเลยนะร้อนได้ยอดยอดเลยพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับนายสบายดีเหรอกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนี่เองอ่ะอ๋องั้นเหรอเล่นนายจะไปไหนอ่ะผมจะกลับเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาใครเหรอคนขับรถอ่ะโอ้โหคนขับรถรอขนาดนี้เชียวคอยดูนะฉันจะฟ้องป๋าเชิญมันเป็นสิทธิ์ของคุณเนี่ยฉันจะให้ป๋าไล่นายออกก็ดีก็ต้องการมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอจะขึ้นมะว่างอะหรือจะต้องให้อุ้มว่านายอะจะมีปัญญามาสนุกสนานอย่างนี้เหรอนายเป็นคนไม่รู้จักคุณคนฉันอุตส่าห์พานายมาด้วยนายจะได้เปิดหูเปิดตาบ้างกลับมาแป้งฉันรู้ว่านายอะลืมตาอ้าปากได้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยป๋าคนฉันแล้วจะทำยังไงกับฉันก็ได้ดูสิไอ้รถจักรังแคเนี่ยมันก็รั่วยิ่งกว่าเรือซะอีกน้ำหยดลงมาเนี่ยเปียกฉันหมดทั้งตัวแล้วเห็นไหมเนี่ยอย่าลืมนะว่างานที่นายทำก็เป็นบริษัทของป๋ารู้ว่านี่เป็นวิธีการตอบแทนบุญคุณทุกป๋าเลี้ยงนายมาตั้งแต่เล็กมีอะไรที่ได้มั้ยนายจะทำไมฉันเนี่ยจับคุณโยนออกไปข้างนอกเดี๋ยวสิเว้ยเป็นไรไปอ่ะคุณได้ยินที่ฉันพูดไหมฉันถามว่ารถเป็นอะไรอ่ะก็เครื่องมันดับไม่เห็นเหรอโถยนั่นนายจะไปไหนอ่ะสีต่อเถอะลงมาสิเร็วมาสิจะยืนตามผมที่ทำไมข้ามาสินายพาฉันมาที่นี่ทำไมอ่ะทำไมกลัวเหรอผมไม่แตะต้องเนื้อท้องของคุณแล้วนะนี่แถวบ้านคุณน่ะน้ำท่วมไม่มีรถคันไหนยอมไปอ่ะข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าซะก่อนเดี๋ยวฝนหายก็ว่ากันใหม่มาสิเสื้อผ้าอยู่ในตู้เลือดสาวแล้วกันอีกแล้ว
ก็มันหิวอ่ะแล้วแกงเนี่ยทำเองเหรอเปล่าวีก็แวะมาทำไว้ให้ดีอร่อยดีนี่ผู้หญิงที่เป็นแม่สีเรือนด้วยอย่าใครได้ไปอ่ะก็บุญโขตกลงนางจะแต่งงานเขาแน่ใช่ไหมมันเกี่ยวคุณด้วยเลยทำไมจะไม่เกี่ยวป๋าก็เคี่ยวเข็นฉันนายเองก็โดนอ่ะท่านนายรีบแต่งไปกับเด็กของนายซะเราสองคนน่ะก็สบายทั้งคู่ไม่ต้องเดือดร้อนกับการถูกบังคับเรื่องนี้ถ้าคุณไม่ยอมสักคนเดียวคุณอาก็ทำอะไรไม่ได้ยิ่งผมไม่ยอมด้วยอีกคนนึงเรื่องนี้ก็เป็นอันว่าพับไปได้เลยคุณจะได้ไม่ต้องตกนรกเพราะแต่งงานกับผมฉันน่ะตกนรกมาตั้งแต่ได้ยินป๋าบอกว่าจะให้ฉันแต่งงานกับนายแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาตกนรกกับตอนนี้อ่ะนอนหลับกันจริงๆนะไม่ได้หลับนอนอะยังไงยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เขาจะทำอย่างนั้นนอกจากว่าแต่จะขึ้นไปแป้มเขาละอีกเรื่องนึงก็เรามันเป็นไส้แบบนี้จะพิษมันจะชอบเขาไปได้ยังไงท่อพี่ใหญ่แต่น่ะเสียหายตรงไหนเหรอรวยก็รวยกว่าสวยก็สวยกว่าแม่นั่นน่ะไม่เห็นจะมีอะไรเหนือแต่เลยสักอย่างเดียวมันก็พูดยากนะเมื่อตอนเด็กๆป๋าเห็นมันใกล้ชิดสนิทสนมกับแกดีอาจจะเป็นเพราะห่างเหินออกไปตอนที่ไปอยู่เมืองนอกนายพิษก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรอะไรมันก็เลยเปลี่ยนไปน่ะนั่นสิเห็นมากเป็นเพราะป๋าคนเดียวทำให้เรื่องยุ่งอ้าวนี่ป๋าผิดอีกแล้วเหรอก็ใช่นะสิคะท่านคะคุณกรองที่มาค่ะคุณกรองเหรอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตามสบายนะออดไปไหนมาแต่เช้าก็พี่กรองมีธุระสำคัญกับคุณพ่อคุณค่ะมีอะไรแล้วคุณกรองอ๋อนี่ค่ะจดหมายลาออกของคุณพิทยาแกเขียนทิ้งไว้เมื่อวานลาออกมันเรื่องอะไรกันเปล่านะคะแต่เปล่านะไม่รู้เรื่องจริงๆอ่ะเขาทะเลาะกับใครหรือเปล่าเราไม่ได้ทะเลาะกันหรอกครับเพียงแต่ผมเห็นว่าแต่กับผมเข้ากันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติหรือค่านิยมผมเลยตัดสินใจพิจารณาตัวเองเพื่อความสบายใจของทุกๆฝ่ายแต่ฉันไม่สบายใจเรื่องนี้เราต้องพูดกันแกต้องมีเหตุผลผมคิดว่าเหตุผลเขียนไว้ในใบลาออกนั่นแล้วครับนั่นเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องแกจะมาถือสาเหตุเรื่องนี้ลาออกนั่นมันไม่ถูกมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งแกไม่บอกฉันก็รู้อย่าไปถือสาอะไรมันเลยนะแต่มันยังเด็กทำอะไรไม่เข้าท่าเข้าทางฉันขอโทษด้วยก็แล้วกันไม่เห็นกับมันก็เห็นกับฉันก็แล้วกันนะกลับไปทำงานตามเดิมแล้วถ้ายังไม่สบายใจก็พักสัก2-3 วันก็ได้ตกลง
ก็แค่นั้นแหละคุณอาครับมีอะไรเหรอผมมีเรื่องต้องรบกวนคุณอานิดหน่อยครับอ๋อเอาสิว่าไปเลยคือผมอยากจะให้คุณอาช่วยเป็นเท่าแก่ให้ผมหน่อยแกตัดสินใจแน่แล้วเหรอครับโล่งอกไปทีที่ไม่ต้องทำให้เขาเป็นคนตกงานทีหลังอย่าไปหาเรื่องกับเขาอีกแกเองก็อย่าคิดว่าป๋ามีบุญคุณอะไรกับเขานะป๋าเอาเขามาเลี้ยงในบ้านเพราะเขาไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอีกแม่เขาตายไปคนก็เหมือนกับพระเงินทองป๋าก็ไม่ได้หยิบยื่นให้มากมายก็เท่าที่จำเป็นเพราะเงินแม่ของเขาก็มีไว้ให้เรื่องนี้แต่ผิดแต่ก็อยากจะขอโทษเขาเหมือนกันค่ะรู้ตัวว่าผิดก็ดีแต่เลิกไปอยู่กับเขาดีกว่าเขาจะแต่งงานแล้วแต่งงานกับยายนั่นเหรอป๋าใช่เขาขอให้ป๋าไปสู่ขอให้เขาผู้หญิงซื่อบื้ออย่างนั้นเหรอที่เขาจะเอาไปทำเมียวุ้ยตายแล้วอะไรเนี่ยชาติตระกูลก็ออกดีทำไมถึงได้ทำตัวแบบนี้ก็ไม่รู้นี่คงจะอยากดังสิท่าถึงได้แรดแรดไปให้พวกหนังสือพิมพ์ก็ถ่ายรูปถึงโรงแรมโน่นผู้ชายก็เหมือนกันนี่คงจะตามไปหึงหวงกันสิท่าดูสิฉุดกระชากกันไม่รู้จักอับจักอายเขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะคุณแม่ดีสิเงียบสนิทกันดีนักจะไปอึบอับรับหูรับตาคนยังไงก็ไม่มีคนสงสัยโธ่พิษนะก็ไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกค่ะคุณแม่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันยังไงกันไหนว่าไม่ว่างจะไปดูคอนเสิร์ตอะไรกับหนูแล้วทีกับแม่นั่นทำไมกระรี่กระรี่ไปกับมันได้มันยังไงกันน่ะลูกใช่ไหนลองบอกแม่มาสิว่าอย่างนี้แล้วอ่ะยังจะให้ใครเขาเห็นว่ามันเป็นคนยังไงแบบไหนสมควรที่จะคบหาสมาคมด้วยไหมเห็นรูปแล้วก็หมั่นไส้สัญชาติหมูมันอดกินกากไม่ได้ยังไงอย่างนั้นโทษคุณแม่คะไม่ต้องมาโทษลงขนาดนี้แล้วแกยังขืนไปคบค้าสมาคมกันอีกแล้วก็แกจะเสียคนคุณแม่ไม่ต้องมาพูดยังไงยังไงแม่ก็ขอยื่นคำขาดให้แกเลิกยุ่งกับผู้ชายโสโครกคนนี้ซะนี่เชื่อแม่ก็เถอะลูกผู้ชายน่ะจะเลือกกันที่รูปหล่ออย่างเดียวไม่ได้หรอกมันต้องดูที่นิสัยใจคอกันด้วยแต่เขาเป็นคนดีนะคะคุณพ่ออดีแล้วมันจะทำอย่างนั้นเหรอเอานะผู้ชายไม่ได้เหลืออยู่คนเดียวหรอกนะจริงๆนะถ้าฆ่าคนแล้วไม่ติดคุกผมฆ่าเด็กคนนี้แน่ๆอย่าไปเกิดกันเลยค่ะแกยังเด็กอะไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปแล้วใครเจอเป็นยังไงบ้างวีเข้าใจผมนะจ้าถ้าพิษไม่มีอะไรสักอย่างต่อให้มากยิ่งกว่านี้วีก็ไม่กลัวจริงเหรอจริงสิขึ้นอยู่กับพิษเท่านั้นอะถ้าอย่างนั้นก็เลยสองคนคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมใช่ท่านยังไม่ค่อยชอบหน้าผมอยู่ด้วยแต่ผมก็ตัดสินใจทำอะไรลงไปอย่างหนึ่งนั่นแหละอะไรเหรอคะผมนัดให้คุณอานพไปสู่ขอวีแล้วจ้ะจริงเหรอคะจริงสิขึ้นอยู่กับวีเท่านั้นล่ะ
วีว่าท่านจะตกลงยกวีให้กับผมไหมตกลงสิคะวีว่าท่านต้องตกลงแน่ๆเลยสวัสดีค่ะค่ะรอสักครู่นะคะสายนอกค่ะคืนบ้าจี้ตามแกประสาทกินเปล่าๆเชื่อพี่เถอะแต่ที่จริงคุณตาแกมีน้ำใจนะคะขอให้จับจุดถูกหน่อยก็แล้วกันแต่คงยากสำหรับผมคุณพิษง่ายแป๊วกลับมาทำงานหรือว่ามาเยี่ยมคะทำงานจ้ะทุกอย่างเหมือนเดิมจริงเหรอคะอย่าหลอกให้แป๊วดีใจนะไม่มีคุณพิษสักคนที่นี่มันดูเซ็งๆยังไงก็ไม่รู้อ๋อเดี๋ยวแป๊วจะเอาสมบัติที่คุณพิษยกให้แป๊วอะไปคืนให้นะคะรับรองว่าทุกอย่างแป๊วเก็บไว้ดีๆระวังตัวนะไม่รู้สิคะทำหน้าตาซื่อเหลือเกินนี่ยายแป๊วอาจจะคิดอะไรกับคุณก็ได้มันจะยุ่งนะฮัลโหลเช้าๆอย่างเนี้ยเหมาะสำหรับการมาเริ่มต้นกันใหม่ของเราจริงมากหน้าอย่าโกรธกันเลยนะดีๆกันไว้ซะเคยฟังเพลงที่เขาร้องกันว่ารักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยบ้างหรือเปล่าเนี่ยจะไม่มีคำพูดยืนยันสักหน่อยเหรอก็ไม่มีอะไรกันแล้วนี่ป้าบอกว่านายจะแต่งงานก็เลยอยากจะมาแสดงความยินดีด้วยเป็นคนแรกจะแต่งเมื่อไหร่คะเนี่ยก็เร็วๆนี้แหละฉันจะเลี้ยงให้นายด้วยอย่าบอกว่าไม่นะเพราะว่าฉันจองโต๊ะไว้เย็นนี้แล้วพี่กลองไปด้วยกันสิคะเย็นนี้พี่ไม่ว่างขอตัวดีกว่าแต่นายต้องไปนะรับรองว่าแค่กินอิ่มเดียวไม่มีรายการแถมพกเหมือนคราวก่อนดีจ้ะนี่น้องวีรู้จักพี่ภูวดลก็ซะสิลูกลูกชายป้าศรีเขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่งหลบนะเป็นอะไรไปหรือหนูหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นเลยนี่มูนี้งานยุ่งค่ะไม่ค่อยได้พักผ่อนละมั้งค่ะมูนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีหรอกตั้งแต่รู้เรื่องพ่อยอดชายของเขาไปทำจีจ๋ากับแม่อะไรนั่นน่ะนะหลานสาวของพี่นั่นแหละอ๋อแม่กระแตรายนั้นน่ะเขาชอบอย่างนั้นมานานแล้วยิ่งรู้ว่าอีตาพ่อจะจับให้แต่งงานกันด้วยก็ยิ่งออฟไซด์ใหญ่เลยค่ะคุณน็อตจะให้สองคนนี้แต่งงานกันเหรอคะครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมคุณลุงจึงอยากได้นายนั่นไปเป็นเขยนักไม่เห็นมีอะไรดีสักอย่างนอกจากคอยเกาะคุณลุงมาตลอดชาตินี่ถ้าไม่ได้คุณลุงคอยช่วยเหลือชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแล้วก็ป่านนี้อดตายไปแล้วนั่นน่ะสินี่ยังลูกสาวคนกลางอีกคนหนึ่งนะจะแต่งกับฝรั่งหัวแดงคุณน็อกก็ยอมฮ่าดูสิไม่รู้เขาคิดยังไงของเขาอะฮ่าเวรกรรมนี่ถ้าตอนนั้นพี่ไม่แต่งงานกับคุณนันแล้วไพร่ไปเลือกคุณน็อกแล้วก็ป่านนี้คงจะกลุ้มใจไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วล่ะมั้งนั่นน่ะสิแต่บอกตรงๆนะมันน่าเสียดายคุณนบก็ใครจะไปรู้ล่ะว่าเขาจะรวยเอาจนล้ำหน้าไปหมดอย่างเงี้ยถ้ารู้ซะตอนนั้นฉันไม่เลือกไปน้องสะใภ้คุณนบหรอกถึงตอนนี้ก็ยังไม่สายนี่คุณนบก็เป็นม่ายพี่ก็เป็นม่ายสมกันดีอ่ะอุ้ยปูนี้แล้ว
ใครก็จะมาคิดถึงเรื่องพันอย่างนี้ให้กับตัวเองเล่ายังไงก็ต้องคิดถึงเรื่องเด็กๆ เขาก่อนทั้งนั้นเอ้าว่าไงเล่าว่าจะมาชวนน้องเขาไปทานข้าวคืนนี้ไม่ใช่เหรอหือดีอุ้ยดีพอดีเลยคืนนี้น้องก็ว่างนี่นะอนุญาตสำหรับเธอแต่หนูอยากทานข้าวบ้านมากกว่าค่ะคุณแม่นี่เอานะข้าวบ้านทานเมื่อไหร่ก็ได้ออกไปทานข้างนอกกับพี่ก็เถอะลูกไปเถอะจ้าป้ารับประกันความปลอดภัย 100% จริงๆนะฉันไม่ได้พูดเล่นฉันอยากรู้นักว่าฉันบกพร่องตรงไหนที่ได้ปรับปรุงตัวเองคุณแต่ไม่มีอะไรบกพร่องเลยแล้วทำไมนายถึงเซโนกับฉันน่ะไหนลองเปิดอกแบบซีปึกปักให้ฟังหน่อยสิคุณแต่กับผมน่ะเคยเห็นกันมาตั้งแต่เล็กๆอ๋อเคยเล่นมาด้วยกันเป็นเหมือนเพื่อนกันก็เลยกลัวว่าจะกลายเป็นทรยศเพื่อนเพราะเอาเพื่อนทำเมียแต่แค่นี้เหรอเหตุผลคุณเองก็ไม่อยากแต่งงานกับผมเพราะผมไม่มีอะไรคู่ควรกับคุณเลยไม่ว่าจะด้านไหนเป็นเด็กที่โตมาในบ้านคุณได้งานทำกับพระบารมีของพ่อคุณผมเองมีแต่แม่หาพ่อไม่เจอไม่มีสกุลชาติไม่มีสมบัติเอาละพอแล้วเรื่องนี้ลืมซะเถอะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราจะเป็นเพื่อนที่เหมือนเมื่อก่อนตอนที่เราสองคนยังเป็นเด็กยังมีอีกข้อเราเรื่องความรักเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการแต่งงานเอาละฉันก็จัดฉันเอาใจช่วยนายนะอยากให้นายสมหวังมาชนแก้วกันอีกนิดเป็นก่อนกลับนายช่วยเช็คบินให้ด้วยนะครับฉันขอตัวเข้าห้องน้ำเดี๋ยวไม่ต้องนายังไงฉันก็ขอป๋าได้แล้วนายเป็นผู้ชายนายควรจะเป็นคนเปรย์ถึงจะถูกนั่งก่อนสิสวัสดีค่ะข้าสวัสดีแต่มากับพี่เขาน่ะชวนเขามาคุยกันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้คุยดีๆกันเลยไม่กินเหล้าอีกแล้วสินิดหน่อยอ่ะวันนี้กินเพียบไม่ได้หรอกเพราะต้องรีบทำหน้าที่ขับรถไปส่งเขาที่บ้านเป็นการใช้หนี้คืนนั้นน่ะนี่อะไรอ้าวก็วันนั้นตอนที่เราแยกมาจากพี่ดลนะมากลางทางตัวฝนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นฝนก็ตกน้ำก็ท่วมรถก็เสียเรียกรถแท็กซี่กี่คันก็ไม่ยอมไปนะคะแต่ก็เลยต้องไปค้างที่บ้านในพิษแต่เป็นคนทำให้เขาลำบากวันนี้ก็เลยต้องใช้หนี้เพราะว่ารถเขาเสียยังแก้ไม่เสร็จแต่เธอไปนอนบ้านในนั่นเหรอโถเอ้ยทำเป็นตื่นเต้นไปได้นอนบ้านก็คืนเดียวไม่มีอะไรกระลุกหน้าร้อยแล้วเหรอคะเชิญตามสบายนะพี่ดนแต่ไปก่อนนะขอตัวก่อนค่ะไปนะคะไปกับพี่ไปเร็วนี่ปล่อยผมก่อนได้ไหมเมื่อกี้ทำไมคุณตาพูดอย่างนั้นน่ะจะพูดอะไรผิดเหรอคุณตาบอกเขาว่าไปนอนบ้านผมอะแล้วมันไม่จริงหรือไงอะมันจริงแต่ที่คุณพูดไปอะ
จะทำให้คนอื่นเขาก็ใจผิดเขาจะคิดว่าผมกับคุณแปรเฮ้ยนั่นนายจะไปไหนอ่ะผมจะกลับไปอธิบายให้วีเข้าใจเขามากันสองคนท่านนายจะเสียมารยาทเข้าไปเป็นคนที่สามก็เชิญวันพรุ่งนี้ยังมีนะท่านนายให้เกียรติซึ่งกันและกันน่ะก็โทรไปคุยกับแฟนนายได้นี่ฮัลโหลเพื่อใครคะขอได้สายคุณวีหน่อยครับอ๋อแม่วีเหรอไม่อยู่หรอกเขาออกไปทำงานตั้งแต่เช้าละงานตอนเนี้ยเขายุ่งถึงจะโทรไปที่โน่นเขาก็ไม่รับสายหรอกใครโทรมาเหรอคะแม่อ๋อป้าศรีก็โทรมานะจ๊ะเพราะกลัวแม่จะลืมไปกันเถอะเดี๋ยวหนูจะสายแม่ก็จะพลอยผิดนัดไปด้วยไปมีโทรศัพท์สกุลบ้างไหมมีค่ะใครอ่ะท่านผู้อำนวยการค่ะท่านสั่งว่าพรุ่งนี้ให้คุณคอยอยู่ที่นี่ท่านจะมารับไปทานข้าวด้วยกันค่ะขอบใจนะให้ไหมคะไม่เป็นไรขอบใจเชิญค่ะเชิญสวัสดีครับคุณรงค์สวัสดีครับไม่เสียดีสักหนาเลยนะครับปูนี่งานมันยุ่งไปไหนมาครับหรือว่าแวะมาที่นี่ก็มีธุระหน่อยครับโอ้เชิญนั่งครับเชิญนั่งค่ะมีอะไรหรือครับที่จริงผมมานี่ก็ไม่ใช่ธุระของผมหรอกเป็นธุระของพ่อคนนี้เขาพูดกันตรงๆเลยนะครับพิทยาเนี่ยผมก็รักเขาเหมือนลูกชายความรู้ดีการทำงานก็ดีความประพฤติไม่เสียหายบุหรี่นิดหน่อยแต่เหล้าไม่แตะส่วนยายหนูของคุณก็เป็นเด็กดีไอ้ผมก็เห็นว่าเขาดูสมกันดีถ้าคุณไม่รังเกียจผมก็คิดว่าจะมาขอลูกสาวเหรอคะอ๋อก็ทำนองนั้นแหละครับคุณนกก็รู้นะครับว่าผมมีลูกสาวคนเดียวเป็นธรรมดาที่ผมก็อยากจะให้ยายหนูของผมเนี่ยได้แต่งงานกับคนที่ดีจริงๆพิทยาเนี่ยเป็นคนดีผมก็รู้แต่ก็ยังดีไม่พอสำหรับลูกสาวของผมไม่เป็นไรหรอกครับบางทีเราอาจจะเข้าไปพูดเขาได้ไม่ครับผมจะไม่เข้าไปให้เขาดูถูกผมดูถูกคุณอาอีกเด็ดขาดขอบคุณคุณอาที่กรุณาครับ
ตกถังเหล้าที่ไหนกันมาฮะคุณตาก็ใช่นะสิลูกก็จำไม่ได้โอ้ยแต่อีกแค่ก็ไม่ยอมยกลูกสาวให้ก็จะเป็นจะตายขึ้นมาผู้ชายอะไรใจสะชะมัดไปซะดีกว่าแล้วอย่ามายุ่งกับผมอีกอ้าวทำไมล่ะเนี่ยฉันหวังดีกับนายแล้วนะหวังดีคุณหวังดีแต่คนอื่นเวียนหัวผมไม่มีทางได้แต่งงานกับวีเพราะใครคุณรู้ไหมใครอ่ะเพราะคุณฉันเหรอใช่ถ้าไม่มีคุณสักคนเดียวผมกับวีต้องแต่งงานกันฉันเสียใจด้วยสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าเสียใจเสียใจแล้วมันช่วยผมสมหวังได้ไหมถ้าคุณไม่มายุ่งกับผมก็คงไม่มีใครเข้าใจผมผิดอย่างนี้ฉันก็ไม่ได้มีอะไรกับนายใช่ไม่มีแต่คนอื่นน่ะลากผมไปดูดนตรีพาผมไปกินข้าวเจอใครก็บอกว่านอนค้ากับผมที่นี่มันหมายความว่ายังไงทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะคุณคนทั้งนั้นที่ทำลายชีวิตผมทำไมฉันต้องทำลายนายจะไม่รู้แต่ผมต้องวอดวายหมดก็เพราะคุณเพราะคุณคนเดียวเท่านั้นคุณคิดว่าการทำลายคนเป็นเรื่องสนุกอยากทำอะไรก็ทำไม่สนใจว่าใครมันจะเป็นยังไงทำกับผมสารพัดเพราะคุณคิดว่าคุณเอาเงินและบุญคุณของพ่อคุณที่ท่วมหัวผมอยู่มาบีบผมได้ไม่ฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นมาคิดยังไงหรือว่าโกรธที่ผมไม่ยอมแต่งงานกับคุณนั่นมันเรื่องของป๋านึกแล้วว่าฉันจะสวาดนายนักถึงขนาดอยากจะแต่งงานด้วยจนตัวสั่นอ๋อทำไมจะอย่างนั้นคุณจะมายุ่งกับผมทำไมอ๋อเนี่ยนายนึกว่าฉันน่ะอยากจะมายุ่งกับนายอย่างนั้นเหรอถ้าไม่อยากยุ่งก็อย่ามาให้ผมเห็นหน้าอีกผมเกลียดคุณเกลียดยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในโลกที่ผมเคยเกลียดคุณกับผมเลิกยุ่งกันแค่นี้เถอะไปไปเซ่ไปเดี๋ยวนี้ล่ะไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้แล้วไม่ต้องมาฉันก็ไม่อยากมาหรอกบ้านกระจอกแบบเนี้ยฉันก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่านายเนี่ยนอกจากแล้วละยังง่ออีกด้วยเขาไม่ติดต่อเข้ามาเลยค่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเป็นอะไรไม่มากี่วันแล้ววันที่สี่แล้วค่ะให้เขาลาพักประจำปีกันแล้วกันนะค่ะท่านคุณพิษเป็นอะไรไปเหรอคะไม่รู้สิก็อยู่ด้วยกันที่นี่จะไปรู้ได้ยังไงเออ
เดี๋ยวบันทึกไว้ด้วยว่าคุณพิษลาพักร้อนค่ะใครเห็นว่าแป้วง่ายแค่คุณได้แล้วเก็บหลบหลบซ่อนเอาละแป้วรู้ใช่ไหมว่าผมมีคนรักอยู่แล้วค่ะแป้วรู้แต่ตอนนี้คุณมีแป้วแล้วนี่คะเอาละแป้วเรื่องที่เกิดขึ้นแม้จะเป็นตอนที่ผมไม่รู้ตัวแต่ผมจะรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทำลงไปการให้เรียบร้อยแล้วทีนี้จะเอายังไงกันดีล่ะจะให้ป๋าลองพูดกับพิษมันดูไหมเขาอาจจะลดทิฐิลงมาบ้างก็ได้เพราะตอนนี้เขาไม่มีใครแล้วแต่ไม่อยากได้พิษแม้แต่ตัวนี่ป๋าแต่น่ะอยากได้หัวใจของเขาด้วยเขาจะได้เห็นว่าแต่อยากได้เขาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ว่าถ้าไม่ได้แต่งกับเขาแล้วอ่ะแต่จะลงแดงตายถ้าแกแน่ใจว่าแกทำได้ก็แล้วไปนะสัก
กวันพิษก็ต้องรู้ว่าแต่รู้สึกยังไงกับเขาถ้ามีโอกาสแก้ตัวแต่จะทำให้เขาเห็นว่าแต่ไม่ได้จงใจกลั่นแกล้งเขาเลยป๋าคะมีแขกมาหาค่ะอ้าวนายพิษสวัสดีครับแหมอายุยืนจังนะว่ายังไงนั่งก่อนสิครับเชิญตาสบายเป็นยังไงได้ข่าวว่าไม่ไปทำงานหลายวันไม่สบายเลยสบายดีครับแต่ไม่ค่อยสบายใจเห็นหน้าก็รู้ไม่ต้องบอกหรอกมีอะไรจะให้ช่วยก็ว่ามาผมจะมาเรียนท่านว่าผมจะแต่งงานครับแต่งงานอะไรกันทำไมมันเร็วฟ้าแลบอย่างนี้แล้วแกจะแต่งกับใครปวีนาครับแปลว่าพนักงานที่บริษัทคือว่าเมื่อคืนผมเมามากแต่ไปหาผมที่บ้านเล่นอยู่กับผมทั้งคืนผมเองไม่รู้สึกตัวเลยว่าทำอะไรลงไปบ้างเปล่าผมไม่ได้รักเขาเป็นแค่เพื่อร่วมงานเท่านั้นแต่เมื่อเรื่องมันเป็นอย่างนี้ผมก็ต้องรับผิดชอบเขาผมจะเป็นต้องแต่งงานกับเขา
าที่บริษัทก็แล้วกันนะขอบคุณค่ะขับดีๆล่ะลูกอย่าให้มันสวิสวัสนะอันตรายทางสายนี้สบายมากค่ะคุณพ่อรับรองว่าเยพราวหลับเงียบเดียวก็ถึง อะไรมันจะคุยไปหน่อยละมั้งอย่างน้อยมือระดับแก่ทำไมก้าวก็ถึง10ชั่วโมงในน้อยหน่อยดูถูกกันมากไปแล้ววิ่ง120ถึง150จะถึง9ชั่วโมงเหรอถ้าแกวิ่งเร็วอย่างที่ว่าสงสัยไม่ถึงเชียงใหม่แน่เลยอดทนเอาละเอาละตัวของแกเองจะทำอะไรก็ช่างเถอะถึงโน่นแล้วโทรมาบอกด้วยกันแล้วกันนะป๋าจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะป๋าคะหนูไปก่อนนะคะป๋าไปเถอะโชคดีนะหนูค่ะหนูไปก่อนนะคะโชคดีลูกสบายใจแล้วค่อยกลับมาก็แล้วกันเที่ยวเผื่อมั้งนะแต่โอเคแล้วจะซื้อของมาฝากจ้ะเชิญกิจการคะคุณตาจากกรุงเทพค่ะเชิญเข้ามาเลยเชิญค่ะเชิญเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีเชิญครับเชิญนั่งขอบคุณค่ะบางวันเขาโทรมาบอกว่าตอนบ่ายไม่นึกว่าจะมาถึงเร็วอย่างนี้นี่คงเหยียบกันมาไม่เบาเลยสิท่าก็มีบ้างเลยค่ะตามปั๊มการเติมน้ำมันบ้ามาถึงก็ออกลายเลยเดี๋ยวก็อยู่กันไม่ทนหรอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะให้เขาจัดเรื่องที่พักให้ขอบคุณค่ะคุณพรครับเชิญข้างในหน่อยครับที่นี่มีอาหารอร่อยหลายอย่างเดี๋ยวผมจะสั่งให้ทานโอ้ยพอแล้วล่ะค่ะแค่นี้ก็จะแย่อยู่แล้วใส่ถุงกลับไปทานที่โรงแรมก็ได้นะแต่นี่จะบ้าเอาเลยครับนี่น้องเอาไม่เอาแล้วค่ะเขาพูดเล่นน่ะไปเลยไปเสียชื่อคนกรุงเทพหมดขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับตั้งแต่แรกเนี่ยก็คงไม่ต้องระเหตุมานอนรักษาแผลหัวใจจนถึงที่นี่แล้วค่ะอะไรกันเจอกันไม่กี่วันเนี่ยผูกพันกับเขาแค่อย่างนั้นเจ้าเหรออ้าวก็ผู้ชายดีๆอย่างเงี้ยหาได้ที่ไหนกันล่ะรายที่อยู่กรุงเทพเนี่ยว่าไงลืมซะแล้วเหรอขอเวลาอีกสักพักนึงนะรับรองจะลืมให้สะอาดเลยฉันว่าอีกชาตินึงก็ลืมไม่ได้มั้งไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยแกล้งทำประชดซะละมากกว่ายุ่งน่ะผู้ใหญ่ก็จะคุยกันเท่านั้นนะบอกป๋าได้คิดถึงและจะโทรมาใหม่บัดดีจ้ะฉันกลับไปเนี่ยเธอมีอะไรฝากไปถึงเขาบ้างหรือเปล่าเขาเนี่ยใคร
อ้าวก็ใครเล่าถามได้ก็มีอยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอเข้าห้องน้ำไปเลยปะแม่แห่ใหญ่เนี่ยถามจริงๆเถอะจะมาช่วยถอนตะปูแล้วจะมาช่วยย้ำกันแน่โถเอ้ยเขารู้ใจตัวเองหรอกนะอย่ามาทำปากแข็งไปหน่อยเลยหาทางเอาชนะเขาดีๆดีกว่านะประชดกันไปประชดกันมามันก็วุ่นจริงมะคอยตั้งนานน่ะถึงยังไงก็มาแล้วนะดีกว่าไม่มาใจเย็นๆสิทีไปหาที่เงียบๆคุยกันดีกว่านะสิเร็วนะคะไม่ช้าก็เป็นคุณพ่อละนี่บางทีอีก 2-3 วันน่ะพราวจะขึ้นไปเชียงใหม่อีกมีอะไรฝากถึงเขาบ้างมั้ยล่ะคะไม่คุณยังโกรธเขาไม่หายเลยสิเปล่านี่อ้าวแป๊วได้ไปไหนมาคะเนี่ยมาทำไมล่ะแป๊วก็มาดูคุณนะสิคุยกับผู้หญิงอย่างนี้เหรอคะที่บอกแป๊วว่างานหนักทุกวันคุณพราวอย่ามายุ่งกับคุณเพชรอีกได้มะเขาไม่ใช่คนโสดแล้วนะก็ไม่ได้มายุ่งแค่แวะมาคุยเท่านั้นก็นั่นแหละแป๊วขอเตือนเอาไว้จะได้ไม่เผลอพราวง่ายก็จริงหรอกนะแต่ไม่แบสเปะสปะหรอกแล้วก็มักจะให้ฟรีไม่จริงแป๊วเดี๋ยวแป๊วไม่ใช่ทำงานนะอะไรกันอะไรกันจ๊ะช้างมันวิ่งเข้ามาในนี้หรือยังไงก็จะนอกใจแป๊วดูสิน้องคนนั้นน่ะมันมายั่วเขาสายอกสายก้อนถึงที่ทำงานอย่างนี้แป๊วทนไม่ได้ทนไม่ได้คุณเพชรไม่มีอะไรหรอกแป๊วกำลังท้องกำลังไส้อย่าคิดอะไรอย่างนี้สิเขาสามอีหน้าด้านไม่มีกระดองนั่นไปเห็นไหมอย่างนี้จะให้แป๊วคิดยังไงบอกแล้วไงว่าวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วผมต้องมีคนรักมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติผมจะอยู่กับคุณอย่างนี้ไม่ได้อ๋อแล้วจะปล่อยให้นี่แห้งตายอย่างนี้เหรอแหมไม่ทันไรอ่ะคุณก็หลงนางแปะแบนจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นหาเวลาว่างไม่ได้พามันไปช็อปนอนช็อปนี่ขึ้นเขาลงห้วยจะคิดถึงเราสักนิดนึงก็ไม่มีสมแล้วล่ะที่เขามาได้หน้าแล้วลืมหลังสงสารนี่มั่งสินี่รักคุณอย่าทิ้งนี้ไปนะขอโทษค่ะแต่ไม่ทราบว่าคุณกำมีแขกกลับก่อนนะคะค่ะหนีไปเจอดีจนได้
ไม่ต้องมาหัวเราะเยาะเลยนะตัวเองไม่เจอมั่งแล้วไปพยายามดูใหม่ก็แล้วกันตอนนี้คู่ต่อสู้ของแต่ก็หมดไปอีกคนนึงละใครอ่ะอ้าวก็คู่รักเก่าของไอ้พีทน่ะสิทำไมล่ะก็ถูกพี่โดนจับสวมแหวนซะแล้วเหรอทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะพ่อแม่เขาเห็นชอบกันนี่วันเสาร์อ่ะก็จะฉลองมั่นกันที่บ้านพี่โดนแล้วเขาเชิญมาพวกเราก็ต้องไปทำไมคิดอะไรเหรออยากแกล้งคนเล่นไหมล่ะก็ชวนไอ้พิษก็ไปด้วยสิแล้วดูสิว่าเขาจะคิดยังไงพิษลืมบอกนายไปว่าที่ป๋าให้ไปเชิญนายกับแป้งมาที่นี่วันนี้เพราะว่าเขาจะฉลองมั่นกันระหว่างพี่เดินกับคุณวีสวัสดีครับท่านฐานไฟเก่าอย่าให้กระพือขึ้นอีกนะครับไม่งั้นเราก็ได้อายเข้าไปทั้งเมืองเลยทีเดียวสวัสดีครับสวัสดีนายนะพิษไม่นึกว่าแกจะมางานฉันทำไมจะมาไม่ได้ล่ะพิษกับป๋าก็เหมือนญาติกันอยู่แล้วอ่ะสบายดีเหรอพิษไม่ได้เจอกันสักนานเลยแหมเป็นทางการจังเลยเอานะนี่นานๆเจอกันทีนะเคยทักทายกันยังไงก็เชิญตามสบายสำหรับคนอื่นเชิญในบ้านครับอ้าวตาโดมไปนั่งคุยทางนู้นดีกว่าไหมทำไมปล่อยสองคนไว้อย่างนั้นล่ะไม่เหมาะมั้งลูกก็ผมบอกคุณแม่แล้วว่าเขาไม่อยากแต่งงานกับผมเท่าไหร่หรอกแหมคุณอาก็แค่คุยกันเฉยๆอ่ะมันไม่เหมือนประกาศลูกหน้าพอปิ้งปุ๊บจะได้ป่องปั๊บเราอ่ะชอบเป็นทนายหน้าหอให้กันซะเรื่อยใช่หรือว่าเป็นนิสัยมาตั้งแต่พ่อเราอยากให้แต่งกันในพีทน่ะตื้อไม่ติดละสิแต่ตอนนี้มันสบายแล้วนี่จะทำอะไรก็ได้คุณตาเคยรู้หรอกนะว่าจะมีอะไรกันมาบ้างแต่ขอร้องนะคุณแปเขาเป็นสามีของแป๊วและแป๊วก็รักเขามากแป๊วเราไม่มีอะไรกันเลยจริงๆนะคิดดูสิว่าแป๊วมีโอกาสแค่ไหนแต่แป๊วก็ไม่เคยแต่อย่าลืมนะว่าคุณพิษเนี่ยเกลียดคุณแป๊วอย่างกับอะไรดีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็คุณแป๊วฝ่ายเดียวแน่ใจหรือว่าผัวที่แป๊วกบอยู่ทุกคืนน่ะเกลียดแต่ลองมาพนันกันไหมล่ะผมพยายามทำงานนะเพื่อที่จะได้ลืมอะไรเสียพีทพรุ่งนี้เที่ยงอย่านัดใครนะจะมารับไปทานข้าวพรุ่งนี้แป๊วจะไปรับคุณพีทที่บริษัทมีนัดกับหมอถ้าอย่างนั้นเลื่อนไปเป็นมะรืนนี้ก็ได้นะพีทวันมะรืนนี้หวังว่าคงเจอกันคุณแต่อย่ามายุ่งกับพิษได้ไหมคุณแต่จะไปแย่งผัวใครก็ได้แต่อย่ามาแย่งผัวแป๊วแป๊วทำไมพูดบ้าๆอย่างนั้นเล่าแป๊วไม่ได้บ้าดูสิดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาขุมเหงแป๊วเขาอยากจะเอาชนะแป๊วอะไรกันแป๊วไม่ต้องมาพูดคุณนี่แหละจะยอมให้มันมาแย่งผัวจากแป๊วแป๊วไม่ยอม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 อะไรกับคุณคุณเขาไปทั่วสินะคุณไม่รู้เรื่องเลยเหรอกลับกลับบ้านเดี๋ยวนี้แป๊วไม่ยอมให้มันมาแย่งคุณเด็ดขาดให้ยอมสิแป๊วสิอย่าให้ว่าตายกันไปข้างนึงเลยใครยอมผู้ชายเหมือนกันหมดผิดสีผิดกลิ่นขึ้นมาหน่อยก็เอาทีนี้ต่อนี้ไปแป๊วจะไปคุมคุณที่บริษัททุกวันดูสิอินหน้าไหนมันจะกล้ามาเอาคุณไปก็เอาสิแป๊วผมจะลาออกจากบริษัทแล้วอยู่ในสายตาของแป๊วตลอดเวลาไม่ต้องลำบากขอสังขารไปเฝ้าผมด้วยคุณพิษ
เดี๋ยวคุณพิษคุณจะไปไหนกลับมาก่อนก่อนค่ะขอโทษครับคืออ๋อโน้นกับพี่ใหญ่หมอเขาว่ายังไงบ้างทำไมถึงเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาได้ผมก็ไม่รู้เราทะเลาะกันผมออกไปจากบ้านกลับเข้ามาอีกทีก็เจอเขานอนอยู่บนเตียงทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นกินยานอนหลับผสมเหล้าเข้าไปขอโทษครับครับเป็นญาติผู้ป่วยอ๋อผมครับผมเป็นสามีผมเสียใจด้วยนะครับภรรยาคุณเสียชีวิตตั้งแต่ในรถแล้วล่ะครับทางฉันกับหนูวีอ่ะไม่มีปัญหาหรอกค่ะตัวแต่เจ้าผู้ชายเท่านั้นน่ะพอเมียตายอย่างเงี้ยก็จะถือโอกาสมาป้วนเปี้ยนกับหนูวีให้ลำคาญใจเท่านั้นน่ะดีค่ะพี่เห็นด้วยร่อนวันแต่งงานให้เร็วขึ้นมาอย่างเงี้ยพี่ก็หมดห่วงเร็วขึ้นอีกนิดค่ะตายไปแล้วผมว่าถ้าคุณจะหวนกลับไปเนี่ยคงไม่ยากผมยังเปิดโอกาสให้นะถ้าคุณต้องการอย่างนั้น
คุณพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่ผมต้องการความแน่ใจว่าคนที่ผมแต่งงานด้วยนั้นมันต้องเป็นของผมทั้งตัวและหัวใจไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆตัวอยู่กับผมแต่ใจไปอยู่กับคนอื่นคุณกลัวอย่างเงี้ยแล้วมาเสี่ยงกับฉันทำไมผมน่ะรู้ว่ามันเสี่ยงแต่คิดดูแล้วมันเป็นการเสี่ยงที่คุ้มค่าแล้วแม่คุณกับแม่ผมเขาก็สมยอมกันดีการที่ทำอะไรตามอกตามใจผู้ใหญ่มันไม่เสียหายอะไรไม่ใช่หรือวีเสียใจด้วยนะพิษที่ไม่ได้ไปงานศพให้ใครนินทาผิดคงเข้าใจนะว่าทำไมวีถึงไม่ไปผมเข้าใจเอาการแต่งงานมาให้อย่าทำอะไรที่มันโหดร้ายแบบนี้ได้มะวีไม่เคยคิดอยากแต่งงานกับเขาเลยแต่วีขัดผู้ใหญ่ไม่ได้วีไม่ได้รักเขาแล้วเขาก็ไม่ได้รักวีด้วยไหนๆวีก็ด้านหน้ามาตั้งแค่นี้แล้วพี่ช่วยพี่หน่อยได้มั้ยทำไมพี่พูดอย่างนั้นพูดมันไม่รู้เลยว่าผมน่ะรักวีมากแค่ไหนบอกมาเถอะจะให้ผมช่วยอะไรศักดิ์ศรีเป็นเรื่องของศีลธรรมแต่เรารักกันนะคะวียอมทุกอย่างไม่ใช่ถูกบังคับข่มขืนคุณกำลังจะแต่งงานนะเป็นผมก็ทนไม่ได้ถ้าผมรู้ว่าผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานกับผมนะไปนอนกับผู้ชายอื่นโธ่ไม่มีใครรู้หรอกค่ะนอกจากเราสองคนนะไม่ถึงผมจะรักคุณมากแค่ไหนผมก็ทำอย่างนั้นไม่ได้โอเคไม่ทำก็ไม่ทำยังดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวแต่คืนนี้จะนอนอยู่ที่นี่ล่ะอนุญาตมะอย่าทำเล่นตัวไปหน่อยเลยนะรู้แล้วว่าใจพระขอนอนเพื่อจะแกล้งคนเล่นเท่านั้นเองได้มะยายหนูหายไปไหนมาพ่อกับแม่เป็นห่วงทับแย่หนูไปบ้านเพื่อนมาค่ะเพื่อนเหรอเพื่อนที่ไหนอ่ะนี่แล้วทำไมไม่โทรศัพท์มาบอกคุณแม่แน่ใจนะคะว่าถ้าหนูบอกความจริงคุณแม่จะทนฟังได้แกหมายความว่ายังไงความจริงอะไรกันหนูไปข้างกับพิทยามาค่ะฮะ
ค้างค้างกับใครมานะพิษค่ะพิษทยาคนที่ไม่มีโอกาสได้เป็นลูกเขยคุณแม่ไงคะตายแล้วนี่แกเอาตัวของแกไปประเทศที่มันถึงบ้านชัวร์เหรอว่าถ้าใครเขารู้แม่กับพ่อจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนไม่เห็นเป็นไรอีกสองวันหนูก็จะแต่งงานมีผัวถ้าหากหนูเกิดมีท้องขึ้นมามันก็คงไม่เป็นปัญหาแล้วค่ะเฮ้ยทำไมทำไมแกถึงได้ทำงามหน้าอย่างนี้ฮะงามหน้าตรงไหนคะหรือว่าไอ้รอยที่ใครเขาประทับเอาไว้ที่หนูเนี่ยมันติดอยู่บนหน้าของหนูอุ้ยนี่สั่งลูกไปรักดีอ๋ออย่างนี้ยังไม่รักดีอีกเหรอคะหนูสายอมแต่งงานเพื่อตามใจคุณแม่ละยังไม่ดีอีกเหรอคะถ้าชีวิตแต่งงานของหนูต้องล้มเหลวหนูคงไม่ต้องบอกแล้วค่ะว่ามันเป็นความไม่ดีของใครของหนูหรือว่าของคุณแม่เจ็บตั้งนานเลยนะคะที่มีแต่จะมีความดีเหลือค่ะแล้วแม่ล่ะคุณแม่อยู่ที่ไหนครับอ๋องานเลยไปหน้าก่อนนะเดี๋ยวป๋าหาอะไรดื่มสักหน่อยก่อนนะนี่ของใครผมบอกให้ก่อนนะของไอ้เจ้าพิทยานั่นใช่ปะรู้แล้วทำไมต้องถามด้วยถามสิถามเพราะต้องการให้มันชัดแจ้งนะในฐานะที่ผมเป็นผัวคุณผัวที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ผัวที่หลบๆซ่อนๆแล้วมันต่างกันตรงไหนต่างสิต่างกันที่คุณภาพแล้วก็ปริมาณไงล่ะเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่ามันกับผมน่ะต่างกันตรงไหนอย่านะคุณจะทำอะไรฉันน่ะก็ผัวเมียเขาแต่งงานกันคืนแรกน่ะเขาทำอะไรกันน่ะถามได้อย่านะอย่าถ้าเขาทำกับวีแบบนี้เลิกกับเขาซะดีกว่าแล้วจะให้วีบอกคนอื่นว่ายังไงเกิดเขาไม่ยอมฟ้องร้องกันขึ้นมาแล้วจะให้วีบอกกระสานว่ายังไงพี่จะกลัวเลยเรื่องนี้วีต้องหาทางจัดการให้มันลงตัวให้ได้แล้วนี่วีจะต้องทนต่อไปอีกนานแค่ไหนเขาทำวีเจ็บแค่นี้เขาต้องรู้รสบ้างว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไงThank you.
าทเนี่ยมีประมาทเหรอคะไอ้กลัวเพิ่งหลับเลยลูกครับนี่วีเข้าไปไหนอ้าวยังไม่กลับอีกเหรอเขาบอกว่าเขาจะไปธุระเห็นไปตั้งแต่บ่ายแล้วแล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามเข้าไปแล้วล่ะสองยามกว่าโอ้ถ้าจะอยู่บ้านแม่เขาละมั้งลองโทรไปดูซิลูกไปช่างเขาเถอะครับไปไหนมาทำธุระธุระอะไรตีหนึ่งตีสองธุระส่วนตัวทำกันทั้งวันยังไม่พอต้องต่อถึงกลางคืนคงเป็นธุระสำคัญมากสินะถึงได้ออกไปทุกคืนไม่เพลียบ้างเลยคุณหมายความว่ายังไงก็ไม่เห็นจะต้องแปลนี่คุณก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจผู้หญิงที่หนีผัวออกไปทำธุระกันตอนตีสองน่ะนอกจากนอนแอนกันอยู่บนเตียงแล้วจะมีอะไรอีกเป็นไงจี้ใจดำเขาหรือไงคุณตบอีกสิคุณทำให้ผมเจ็บมากเท่าไรผมก็ยิ่งสนุกมากขึ้นเท่านั้นไปล่อยยายาอะไรกันน่ะอยู่กันยังไม่ทันไรก็คิดจะหย่ากันซะละคุณนายรมณีเศรษฐีที่ดินแต่งงานลูกยังไม่ทันสามเดือนก็มีเรื่องฟ้องหย่าแกคิดดูสิว่าฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วหนูแล้วก็คุณแม่คุณแม่ไม่ได้คิดมั่งเลยใช่ไหมคะว่าหนูต้องเจ็บช้ำแค่ไหนโอ้ยมันจะเจ็บช้ำแค่ไหนเชอะก็อีกแค่มีผัวคนเดียวอะแล้วไอ้คนที่ก็มีผัวกันทีหนึ่งห้าคนสิบคนอะเขาไม่ต้องตายกันหรอกเหรอหรือว่าผัวแกมันผิดมนุษย์มนาเขาดูเองสิคะคุณแม่เคยโดนแบบนี้บ้างไหมคะเคยไหมคะถ้าคุณแม่โดนคุณแม่ถึงจะรู้มันเจ็บปวดทารุณขนาดไหนคุณแม่พอใจจะให้เขาทำกับลูกของคุณแม่อย่างนี้อีกนานเท่าไหร่คะนี่มันยังน้อยไปนะคะถ้าคุณแม่อยากดูจะให้คุณแม่ดูเองพอแล้วลูกแม่ไม่รู้เลยว่าลูกโดนอย่างนี้นี่ทำไมก็ต้องโหดร้ายกับลูกอย่างนี้นะใจเย็นๆใจเย็นๆเอาไว้ลูกนะจ๊ะแม่จะลองปรึกษากับพ่อของลูกดูก่อนนะยังไงยังไงอ่ะแม่จะจัดการให้เร็วที่สุดเลยว่าต้องการเมียวกลับมาเว้ยไม่จะไปต้องเอาใครไปอยากให้เลือกขับรถให้อย่างเดียวเท่านั้นนะตาโดนนั่นแกจะไปไหนอ่ะผมจะไปตามหาไอ้สร้อยทองพูดกันดีๆนะลูกยังไงยังไงก็เกรงใจแม่เขาบ้างได้จะเสียผู้ใหญ่นะฮัลโหลขอสายคุณนบหน่อยค่ะอ๋อคุณเดินเองเออนี่วีอยู่ไหมไม่อยู่ค่ะเกมาเมื่อตอนบ่ายแล้วก็กลับไปนานแล้วนี่ค่ะมีอะไรเหรอคะเชิญข้างในก่อนสิคะไม่เป็นไรขอบใจใครมาคุณภูวดลค่ะมาถามหาคุณหนูในดลเขามีค่ะมากับผู้ชายคนหนึ่งท่าทางจะรีบร้อนด้วยล่ะค่ะทำมากๆนะคะวีทำไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเหลือเสียดายไม่เป็นไรฝีมือวีทานทุกวันก็ไม่เบื่อหรอกไม่เบื่อแล้วทำไมปล่อยให้ไปทำให้คนอื่นทานล่ะคะ
แค่อยากจะมาดูให้แน่ใจเท่านั้นว่าเมียของฉันเขารักไอ้ลูกมาที่พ่ออย่างแกมากแค่ไหนแล้วฉันก็จะเอาเมียฉันกลับเป็นไงสมอยากไหมใช่ไหมกลับบ้านกับผมเดี๋ยวนี้ไม่ฉันไม่กลับปล่อยฉันนะฉันไม่กลับบอกว่าปล่อยน้ำเชื่อผมไม่แรงพอหรือไงก็จะมาหลงชู้โอ้เอ้ยใครเป็นชู้ของใครกันแน่โอ้ยสละแล้วอย่าก่อนโอ้ยอย่าซึ่งเรื่องของผัวเมียชู้ที่ข้าอย่างแกไม่ต้องมาเกี่ยวบ้าไปดิพีทอยากดูใบหน้าจะช่วยเธอได้บ้างไปไล่ฉันพีทไม่ไปกับแกไล่ฉันไล่ฉันบอกว่าให้ไล่ไล่เสือกไล่ทำไมอยากเก็บตัวยาไล่ฉันไล่พีทพีทช่วยด้วยไปเลยไล่ไล่ฉันสวัสดีครับคุณหมอวันนี้มีอะไรเลยครับจับหัวโดนมันมาที่นี่ไปใช่ไหมครับเขากลับไปแล้วครับเขามาตามวีเอาเมียเขาไม่แอบไว้อ่ะเขามีค่าเอาก็บุญแล้วแต่ถ้าไม่พูดอย่างนั้นมีอะไรกันหรือเปล่ากับผมนั้นไม่มีอะไรหรอกครับแต่กับวีผมไม่แน่ใจเพราะเห็นเขาซ้อมเธอไปในรถเธอคงเจ็บนะครับจนมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วล่ะถึงขั้นตบตีกันอย่างนี้มันจะอยู่กันไม่ยืดสละมั้งฉันนึกสังหรณ์ใจยังไงซะแล้วไอ้ฮะจะได้ตำรวจมาจับแกไก่ไก่ไก่เอาไปเอาไปลูกคุณตายแล้วคุณจะมาใครจะหน้าตายก็ได้อะไรกันเนี่ยฮะโอ้ลูกหยุดนะตะดอนนี่มันอะไรกันทำไมจะต้องทารุณกันอย่างนี้ลูกฮะเป็นอะไรหรือเปล่าลูกอ๋อกลัวลูกเจ็บอย่างนั้นเหรออย่างนี้แล้วก็กลัวที่ลูกวิ่งไปชนตอคนเดียวจะยับเจอมาอย่างเงี้ยไม่กลัวใช่ไหมหรือว่ามันสนุกล่ะเลยไม่รู้จักสั่งสอนกันให้ดีไอ้ต้นหยุดพูดเท่านี้นะแกแกนี่เลวมากใครเลวกว่ากันลูกสาวตัวเองทำอย่างนี้ไม่เลวเลยใช่ไหมดูว่าเห็นดีเห็นงามเลยปล่อยให้ลูกสาวคบชั่วนี่ไอ้ดอดมันชักจะมากไปแล้วนะจะพูดจะจาอะไรอ่ะเกรงใจกันบ้างสิแกน่ะมันวิเศษมาจากไหนทุบตีลูกฉันอย่างเงี้ยเหมือนสัตว์ดีๆนี่เองผมสัตว์ก็ไม่สัตว์สำสนมันนี่นางโสเภณีครึ่งตัวคนนี้หรอกคนอย่างมันน่ะสมสู่ไม่เลือกหน้าอ๋อทนฟังไม่ได้สินี่ถ้าเห็นว่าลูกฉันมันชั่วก็จะทนอยู่กับมันอีกเลยตังก้อนอย่ากันซะเลยดีกว่าใจเย็นๆจ้าเหรอผมลงทุนมาขนาดนี้จะให้ผมหยาบเปล่าๆเหรอนางลูกสาวน่ะมันทำผมเจ็บนะผมมันตกนรกทั้งเป็นผมจะทำมันตกนรกยิ่งกว่าผมอีกคอยดูสิผมจะทำมันไม่ให้ผุดให้เกิดเลยในดอนอย่าลูกอย่าอย่าเปิดประตูหน่อยลูกไม่ต้องกลัวลูกแม่จะ
หาทางสู้คดีให้เองจ้าเปิดประตูเถอะลูกไม่มีใครทำอะไรลูกได้หรอกโถลูกแม่ไม่มีอะไรแล้วลูกเปิดประตูเถอะก็อะไรกันครับคุณป้ามันฆ่าลูกฉันใครใครฆ่าเปิดประตูสิยายหนูเร็วๆเปิดประตูลูกลูกแม่แม่ให้อภัยลูกทั้งหมดแล้วเปิดประตูเถอะลูกนี่ผมผิดนะเปิดประตูเถอะไม่มีปัญหาอะไรแล้ววีเปิดสิออกมาหาทางแก้ปัญหากันดีกว่าคุณอยู่ในนั้นมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกได้ยินผมพูดไหมวีออกมาเถอะหน้าผมรักคุณได้ยินไหมวีได้ยินไหมผมรักคุณทำไมทำอย่างนี้ทำไมถึงแม่ไปทำไมถึงทำอย่างนี้โถทำไมลูกจ๋าแม่ผิดเองลูกแม่ผิดเองแม่ผิดเองสมใจไหมสะใจหรือยังคุณต้องการให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอฉันอีกแล้วเหรอนี่นายโทษฉันเหรอใช่คุณน่ะล่ะคุณเป็นคนสร้างความยุ่งยากทั้งหมดผมบอกคุณกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าคุณอย่ามายุ่งกับผมแล้วนี่เห็นมั้ยมันเกิดอะไรขึ้นเห็นมั้ยทุกเรื่องของนายทำไมต้องเอาฉันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทำไมนายถึงไม่โทษตัวเองล่ะตัวนายนั่นแหละที่เป็นคนทำให้เรื่องมันย่องที่เขามีเรื่องถึงต้องฆ่าคนตายเนี่ยไม่เพราะนายหรอกเหรอนายน่ะเป็นชู้กับเมียคนอื่นเขาเรื่องมันถึงต้องเป็นแบบนี้แทงใจดำเขาแล้วใช่ไหมนายน่ะมันเป็นยานนิ่มแต่พอสักทีเถอะลูกไม่ค่ะป๋าวันนี้แต่จะพูดให้หมดมันจะได้สิ้นเรื่องกันไปสักทีจะได้ไม่ต้องมาทอดกันอีกถ้านายจะมีความคิดสักนิดนึงเรื่องบ้าๆที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็คงจะไม่เกิดนายไม่เคยรับรู้เลยว่าคนอื่นน่ะก็จะมีความรู้สึกเป็นยังไงเพราะนายมันเห็นได้ยินไหมแน่สิทำไมอ่ะไม่มีอะไรหรอกเขาเพียงแต่สงสัยว่าตัวน่ะปรับใจได้แล้วเหรอก็เพราะเหตุนั้นสิเขาถึงต้องไปให้มันห่างๆเพื่อจะได้ลืมมันได้เร็วขึ้นแล้วตัวจะบินเมื่อไหร่ก็เปิดเทอมเดือนหน้าแต่คิดว่าจะไปก่อนสักอาทิตย์นึงอ่ะเออล่ำลากันสักหน่อยดีมากพวกเราอีกหลายคนที่ยังไม่ได้พบตัวเลยตั้งแต่กลับมาเนี่ยแล้วเนี่ยก็จะกลับไปอีกแล้วนั่นสิไอ้ปูอ่ะเพิ่งกลับมาจากเยอรมัน
เห็นบ่นว่าอยากเจอตัวงั้นก็นัดสังสรรค์กันซะเลยดีมากใจแต่น่ะเขาชอบนายแล้วฉันก็รู้ว่านายก็ชอบเขาแล้วจะมานั่งฝืนใจกันอยู่อย่างเงี้ยฉันถามจริงๆเถอะนายสบายใจดีเหรอแล้วนายจะทำยังไงเข้าไปคุกเข่าสารภาพผมรักคุณโปรดยกโทษให้ผมด้วยเถอะที่รักอย่างนั้นนายก็รู้ว่าจะทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ต้องถึงกับอย่างนั้นหรอกนายก็รู้ว่ายายแตนเป็นคนยังไงแค่น่าจะลดความหยิ่งยโสลงมาสักนิดขี้คร้านจะวิ่งเข้ามาหาถ้าฉันไม่เห็นกับป๋าฉันจะมายุ่งด้วยหรอเดี๋ยวเขาเตรียมตัวจะไปอยู่เมืองนอกป๋าขอร้องยังไงก็ไม่ยอมแล้วถ้าฉันขอก็จะยอมเลยก็ลองดูสิเธอน่านึกว่าเห็นกับป๋าก็แล้วกันเอาปีนเลยเพื่อปีนลอยมาแล้วมาแล้วแหมค่อยเล่นจริงชาบนอยู่ได้เฮ้ยหิวมีอะไรกินบ้างไหนดูสินี่นี่นี่หิวแล้วใช่ไหมล่ะถึงได้ขึ้นมาเนี่ยแหมไม่รู้ล่ะเป็นไงฝีมือใครเนี่ยฝีมือฉันเองอย่างเป็นไงเด็ดไหมล่ะก็ดีเนี่ยดีกว่าเอาปากไปถูลวดน้ำหน่อยนี่ดังตายไทยมันเดี๋ยวนี้นะนี่เหมือนเต้าหรือเมียไม่ทำให้กินหรอกเอาตักไปเลยนี่แต่ถามอะไรไหนได้มากมีปัญหาอะไรอีกล่ะถ้าเกิดเขาตามมาที่นี่ตัวจะทำยังไงเขาคงไม่บ้าขนาดนั้นหรอกและอีกอย่างนึงก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะมาแล้วสมมติว่าเขามาล่ะฉันก็จะตบแก้แค้นสักฉากนึงคนอะไรมือหนักเป็นบ้าเลยอ้าวถ้างั้นก็ตบซะเลยสินั่นไงมานั่นแล้วกลัวจะไม่ตอบไปสิเอาเลยตบเลยตบเลยตบพี่ทำไมไม่ตบล่ะเอาดิแล้วก็ไม่น่าจริงดีวะผู้ร้ายปากแข็งตามสบายเลยค่ะตัวตัวพวกเราไม่เกี่ยวถ้าตกลงกันได้แล้วจะได้เลี้ยงฉลองกันซะเลยดีไหมนะเดี๋ยวสิเอาเลยเอาเลยคุยกันหน่อยได้ไหมยังมีอะไรที่จะต้องคุยกันอีกเหรอก็มีนะสิเธอได้ตามมาที่นี่คุยกับฉันแล้วไม่กลัวชีวิตของนายจะต้องล้มเหลวอีกเหรอถ้าคราวนี้มันจะต้องล้มเหลวก็หมายถึงคุณจะต้องล้มเหลวด้วยคุณหมายความว่าไงผมจะยอมทำตามที่คุณอาต้องการผมจะแต่งงานกับคุณแล้วถ้าคุณจะทำให้เราล้มเหลวก็ตามใจคุณคุณแน่ใจเหรอว่าฉันจะยอมทำตามใจป๋าไม่เอาหน้าผมเซ็งที่จะต้องมาทำอะไรฝืนความรู้สึกตัวเองเต็มทนแล้วถึงคุณไม่แต่งผมก็แต่ง
นี่คุณชนผมหรือผมชนคุณกันแน่เนี่ยก็คุณเบรกไม่ให้สัญญาณนี่นาเอ๊ะอะไรล่ะศาสตร์หรือยังไงเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวอะไรกันครับชนท้ายผมเนี่ยอ๋องั้นขอใบอนุญาตหน่อยขอบคุณด้วยครับไม่มีแล้วค่ะฉันเพิ่งกลับจากนอกอ่ะยังไม่ได้ทำเลยมันมีไปขับขี่แล้วขับรถได้ยังไงอ่ะนั่นสิงั้นผมต้องเอารถคุณไปโรงพักเชิญตามสบายเลยค่ะผมบอกแล้วไงว่ามีอะไรให้โน้ตไว้ไม่ต้องต่อเข้ามาพ่อไม่รู้เรื่องหรือไงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเข้าไปเองมากขึ้นทุกวันเลยนะทำไมจะเสียเวลาพูดกับฉันสักนิดนึงน่ะมันจะเสียดอกให้คุณสักกี่ดอกฮะผมกำลังทำงานแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นคุณทำงานก็ต้องหยุดสิแล้วถ้าเกิดฉันรู้ว่าป๋าเนี่ยเกิดมีเรื่องคอขาดบาดตายขึ้นมานายจะทำยังไงแล้วนี่มีใครคอขาดบาดตายไปแล้วกี่คนแล้วผมจะช่วยอะไรได้บ้างไม่ทราบครับคุณเก่งเก่งจริงเลยปากน่ะนี่ในพิษนายอย่าลืมนะว่าที่นายเข้ามาทำใหญ่โตในบริษัทนี้ได้น่ะเพราะครับหรือจะต้องให้อุ้มแต่ฉันคิดว่านายอ่ะจะมีปัญญามาสนุกสนานอย่างนี้เหรอนายเป็นคนไม่รู้จักคุณคนฉันอุตส่าห์พานายมาด้วยนายจะได้เปิดหูเปิดตาบ้างกลับมาแกล้งฉันเพราะว่านายอย่าลืมตาอ้าปากได้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยป๋าของฉันแล้วจะทำยังไงกับฉันก็ได้ดูสิไอ้รถจักรังเคนเนี่ยมันก็รั่วยิ่งกว่าเรือซะอีกน้ำหยดลงมาเนี่ยเปียกฉันหมดทั้งตัวแล้วเห็นไหมเนี่ยอย่าลืมนะว่างานที่นายทำก็เป็นบริษัทของป๋ารู้ว่านี่เป็นวิธีการตอบแทนบุญคุณคุณป๋าเลี้ยงนายมาตั้งแต่เล็กเบี้ยทุกทีได้มั้ยนายจะทำไมฉันน่ะจับคุณโยนออกไปข้างนอกน่ะสิเว้ยเป็นอะไรไปอ่ะคุณได้ยินที่ฉันพูดไหมฉันถามว่ารถเป็นอะไรอ่ะก็เครื่องมันดับไม่เห็นเหรอถุยมันไหนจะไปไหนอ่ะสีตอนเนี้ยลงมาสิเร็วมาสิจะยืนตามผมที่ทำไมข้ามาสินายพาฉันมาที่นี่ทำไมอ่ะทำไมกลัวเหรอผมไม่แตะต้องเนื้อท้องของคุณแล้วนะนี่แถวบ้านคุณน้ำท่วม
ไม่มีรถคันไหนยอมไปอ่ะก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าซะก่อนเดี๋ยวฝนหายก็ว่ากันใหม่มาสิเสื้อผ้าอยู่ในตู้เลือกใส่แล้วกันแกงเนี่ยทำเองเหรอเปล่าวีก็แวะมาทำไว้ให้ดีอร่อยดีนี่ผู้หญิงที่เป็นแม่ศรีเรือนด้วยอย่าใครได้ไปอ่ะก็บุญโขตกลงนายจะแต่งงานเขาแน่เรียบร้อยครับทุกอย่างไม่มีปัญหาครับพี่ดอนอ้าวนึกว่าจะไม่มาซะแล้วนี่มาคนเดียวเหรอวันนี้มากับนายพีทเขาขับรถมาให้อ๋องั้นเหรอไม่ยังไงถ้าได้หิวคนโปรดของคุณลุงมาเที่ยวแบบนี้ก็รถของแต่เสียก็เลยวานเข้ามาส่งอ่ะนู่นมานั่นล่ะเป็นไงสมกับแต่มะสมกันเป๊ะเลยเหมือนดอกฟ้ากับหญ้าแพร่คุณไปจอดรถถึงไหนร้านจอดรถด้านนู้นนะสบายดีก็งั้นเอาอะไรกับคนเขียนแบบนั่นสิฉันก็นึกอย่างนั้นเหมือนกันปะเชิญข้างในดีกว่าDiamond, bright, sparkling diamond. But believe me, dear, when I say that he can give you a world, but he'll never love you the way. I who have no one must watch you. Dad, you're a liar. Go dancing, Mike. Wrapped in the arms of somebody else. Come on, 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 come on,เดี๋ยวพี่ไปส่งไม่ต้องหรอกเดี๋ยวกลับได้นะมีนายจะรีบร้อนไปไหนไม่มีแล้วกับใครต่อที่ไหนอีกไม่มีอะไรแต่กูมู่ขอบคุณใจมากขอบคุณครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ผมขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับเสีย
ียงก็ดีจริงด้วยยอดไปเลยพี่ยอดจริงๆจริงดีมากเลยนะร้องได้ยอดยอดเลยพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับนายสบายดีเหรอกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนี่เองอ่ะอ๋องั้นเหรอเล่นนายจะไปไหนอ่ะผมจะกลับเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาใครเหรอคนขับรถอ่ะโอ้โหคนขับรถรอขนาดนี้เชียวคอยดูนะฉันจะฟ้องป๋าเชิญมันเป็นสิทธิ์ของคุณเนี่ยฉันจะให้ป๋าไล่นายออกก็ดีคุณก็ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอจะขึ้นมะว่างอะได้ใช่ไหมมันเกี่ยวคุณด้วยเลยทำไมจะไม่เกี่ยวป๋าก็เคี่ยวเข็นฉันนายเองก็โดนอะท่านนายรีบแต่งไปกับเด็กของนายซะเราสองคนน่ะก็สบายทั้งคู่ไม่ต้องเดือดร้อนกับการถูกบังคับเรื่องนี้ถ้าคุณไม่ยอมสักคนเดียวคุณอาก็ทำอะไรไม่ได้ยิ่งผมไม่ยอมด้วยอีกคนหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอวบพับไปได้เลยคุณจะได้ไม่ต้องตกนรกเพราะแต่งงานกับผมฉันตกนรกมาตั้งแต่ได้ยินป๋าบอกว่าจะให้ฉันแต่งงานกับนายแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาตกนรกกับตอนนีหลับกันจริงๆนะไม่ได้หลับนอนอะยังไงยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เขาจะทำอย่างนั้นนอกจากว่าแต่จะขึ้นไปแป้มเขาละอีกเรื่องนึงก็มันเป็นไส้แบบนี้จะพิษมันจะชอบเขาไปได้ยังไงท่อพี่ใหญ่แต่น่ะเสียหายตรงไหนเหรอรวยก็รวยกว่าสวยก็สวยกว่าแม่นั่นน่ะไม่เห็นจะมีอะไรเหนือแต่เลยสักอย่างเดียวมันก็พูดยากนะเมื่อตอนเด็กๆป๋าเห็นมันใกล้ชิดสนิทสนมกับแกดีอาจจะเป็นเพราะห่างเหินออกไปตอนที่ไปอยู่เมืองนอกนายพิษก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรอะไรมันก็เลยเปลี่ยนไปน่ะนั่นสิเห็นมากเป็นเพราะป๋าคนเดียวทำให้เรื่องยุ่งอ้าวนี่ป๋าผิดอีกแล้วเหรอก็ใช่นะสิคะท่านคะคุณกรองที่มาค่ะคุณกรองเหรอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตามสบายนะออดไปไหนมาแต่เช้าก็พี่กรองมีธุระสำคัญกับคุณพ่อคุณค่ะมีอะไรแล้วคุณกรองอ๋อนี่ค่ะจดหมายลาออกของคุณพิทยาแกเขียนทิ้งไว้เมื่อวานลาออกมันเรื่องอะไรกันเขาทะเลาะกับใครหรือเปล่าเราไม่ได้ทะเลาะกันหรอกครับเพียงแต่ผมเห็นว่าแต่กับผมเข้ากันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติหรือค่านิยมผมเลยตัดสินใจพิจารณาตัวเองเพื่อความสบายใจของทุกๆฝ่ายแต่ฉันไม่สบายใจเรื่องนี้เราต้องพูดกัน
แกต้องมีเหตุผลผมคิดว่าเหตุผลเขียนไว้ในใบลาออกนั่นแล้วครับนั่นเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องแกจะมาถือสาเหตุเรื่องนี้ลาออกนั่นมันไม่ถูกมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งแกไม่บอกฉันก็รู้ไอ้ฉะนั้นนายควรจะระวังปากคำของนายเอาไว้มั่งถ้าฉันไม่มีเรื่องติดต่อกับนายอ่ะเหรอฉันไม่เข้ามาเหยียบในห้องนี้หรอกบังเอิญฉันขับรถไปชนกับเขาแล้วรถน่ะถูกตำรวจยึดไปฉันยังไม่มีเวลาไปเอาคืนพอดีเย็นเนี้ยต้องไปงานเลี้ยงที่เพื่อนก็จัดต้อนรับฉันอยากให้นายขับรถไปส่งหน่อยนึงแล้วก็ต้องรอจนงานเขาเลิกด้วยขอโทษผมไม่ได้กินเงินเดือนตำแหน่งคนขับรถของบริษัทหรอกนะแล้วผมเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกจ้างส่วนตัวของคุณด้วยลูกจ้างบริษัทก็กินเงินเดือนของป๋าเงินของป๋าก็เงินของฉันจริงมากเธอหน้าขับรถให้ลูกสาวเจ้านายนั่งน่ะมันไม่เสียเกียรติตรงไหนหรอกฉันจะรอที่ห้องคุณกลองตอนเลิกงานน่ะเลทได้นิดหน่อยเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเราไม่ว่ากันเล่นองค์เป็นบ้าเลยคนอะไรก็ไม่รู้ทะเลาะกันมาอีกละสิท่าก็มีอย่างที่ไหนอ่ะอาศัยไหว้วานแค่เนี้ยทำมาวอยกับแต่ใจเย็นๆนะคุณแต่จะเอาชนะใครสักคนมันต้องใช้เวลาขอโทษด้วยนะตอนนี้งานพิษเร่งจี๋เลยเมื่อกี้เจ้าของแบบก็มาโวยจะแบบไม่ได้พรุ่งนี้โอเคไม่เป็นไรค่ะพี่ทำงานไปเถอะไม่ต้องห่วงเราเอาไว้เจอกันวันเสาร์ก็ได้วีไม่โกรธนะโกรธได้ยังไงคะมีแฟนขยันอย่างนี้มีแต่จะสุขมากปากหวานอีกแล้วแล้วเจอกันนะจ๊ะหวัดดีจ้ะไปนะไปนะแล้วตาสถาปนิกคนนี้เหรอที่ป๋าจะให้เธอแต่งงานด้วยอ่ะใช่มุกไหนขอดูหน้าหน่อยสิจะหล่อรึขนาดไหนโหดูสิน่าสงสารต้องทรมานทรกรรมเพราะแต่ที่แท้เจอเป็นไงเพื่อนหล่อมาปิ๊งมากอย่างเงี้ยนะน่าจะเก็บไว้กริ๊กสักคนเดียวนะจริงมั้ยอุ๊ยไม่ได้หรอกแฟนก็ได้เอาตายสิยิ่งรักกันออกจีอ่ะคงหึงระเบิดเลยคงจะดีแต่หึงนะสิแฟนรูปเมียก็ไม่รู้ถามเขาเองสิเขาถึงขั้นไหนแล้วนี่ในพิษพวกเพื่อนๆฉันน่ะก็ชอบคนหล่อๆเห็นแล้วก็ชุ่มกระชวยดีพวกนี้น่ะเขาลูกสาวเศรษฐีมีอันดับทั้งนั้นนะเราเอาไปเปรียบเทียบกับแฟนนายดูให้ดีๆว่านายจะเลือกใครไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยนี่อย่าลืมสัมมนาคุณเขาบ้างนะตาลำบากลำบนมาส่งให้ไปเถอะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันเพื่อนฉันยังไม่กลับบ้านนะแต่คุณบอกแค่มาที่นี่นายยังกลับไม่ได้ฉันกินข้าวเลี้ยงกินแต่เหล้ากินข้าวก่อนฟังเพลงด้วยกันไปไหนนะกินข้าวแล้วฟังเพลงภาษาไทยชัดเจนหรือต้องให้แปลขอบคุณมากค่ะฮะมีอะไรป่ะ